สำนักข่าววีทีวีของเวียดนามนะคะเผยภาพบ้านเมืองภายในนครดานังค่ะที่เผชิญกับลมกระโชกแรงและฝนตกหนักซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนจ่ามีที่เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งทางตอนกลางของเวียดนามเมื่อเวลาประมาณ9นาฬิกาของเมื่อวานนี้นะคะด้วยความเร็วลมสูงสุด88กิโลเมตรต่อชั่วโมงอิทธิพลของพายุลูกนี้ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักแล้วก็มีลมกระโชกแรงในหลายเมืองรวมถึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทางตอนกลางของเวียดนามหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของเวียดนามคาดการว่าจังหวัดกวางบิงและกวางนามจะมีปริมาณน้ำฝนสูงถึง60เซนติเมตรในวันอาทิตย์และวันจันทร์นี้รวมทั้งคาดว่าจะมีฝนตกหนักบริเวณที่ราบสูงตอนกลางซึ่งเป็นแหล่งปลูกกาแฟสำคัญของประเทศด้วยขณะที่สนามบิน4แห่งทางตอนกลางของประเทศต้องปิดให้บริการชั่วคราวนอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนชาวประมงให้งดเดินเรือและขอให้ประชาชนเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านเพื่อความปลอดภัยค่ะส่วนที่มณฑลไหหนานของจีนกำลังเผชิญกับคลื่นสูงและก็คลื่นลมแรงนะคะพัดเข้าชายฝั่งก็เป็นผลจากอิทธิพลของพายุจ่ามีเช่นเดียวกันนะคะทำให้ทางการท้องถิ่นอพยพประชาชนและแรงงานในพื้นที่ไปยังศูนย์พักพิงเพื่อความปลอดภัยซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันความเสียหายจากพายุลูกนี้ค่ะโดยบางเมืองยังได้ยกระดับการเตือนภัยพายุจ่ามีจากสีส้มเป็นสีแดงซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดนอกจากนี้ยังมีการงดการให้บริการรถไฟความเร็วสูงและรถไฟชั่วคราวแล้วก็ยังไม่มีกำหนดเปิดให้บริการก่อนหน้านี้พายุจ่ามีได้พัดถล่มพื้นที่ทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มในหลายพื้นที่อย่างรุนแรงล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติในครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย136คนแล้วท่ามกลางปฏิบัติการกู้ภัยของเจ้าหน้าที่ที่ยังคงดำเนินต่อไปค่ะทั้งนี้พายุจ่ามีถือว่าเป็นหนึ่งในพายุที่รุนแรงที่สุดที่พัดถล่มภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปีนี้ค่ะอย่างเวียดนามเขาบอกว่าเป็นลูกที่6แล้วนะครับที่พัดแล้วก็ได้รับผลกระทบมาจนถึงประเทศเวียดนามในปีนี้นะครับแล้วก็เป็นช่วงที่กำลังเข้าสู่ฤดูหนาวด้วยมาปลายฤดูเลยและเป็นพายุที่ค่อนข้างรุนแรงอย่างถ้าไปดูหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของเวียดนามเนี่ยเขาประกาศเตือนบอกว่าคือช่วงวัน2วันนี้เจอพายุใช่ไหมครับฝนตกหนักแต่หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดฮวบทางพื้นที่ทางตอนเหนือด้วยประชาชนก็อาจจะต้องโอ้โหเตรียมรับมือทั้งเรื่องของฝนทั้งเรื่องของลมในขณะเดียวกันก็คงจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับอากาศหนาวที่จะมาเร็วด้วยเหมือนกันใช่แล้วครับสาเหตุที่อากาศทางตอนเหนือเวียดนามลดลงเร็วก็เพราะว่าอากาศเย็นลงมาด้านนึงก็ช่วยให้พายุเนี่ยอ่อนกำลังลงแต่ว่าพายุลูกนี้ก็มีความน่าสนใจตรงที่ว่าพอเคลื่อนตัวไปขึ้นฝั่งที่เวียดนามนะครับแล้วก็เคลื่อนตัวไปน่าจะเข้าที่สปป.ลาวแต่ปรากฏว่าตัวของพายุวกกลับมาที่บริเวณของทะเลจีนใต้อีกครั้งนึงแต่ก็คาดว่าน่าจะสลายตัวหรือว่าอ่อนตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำตรงนั้นด้วยนะครับซึ่งก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าในส่วนของพายุที่เกิดขึ้นในตอนนี้มันมีอีกลูกนึงที่มีความรุนแรงกว่าคือพายุกองเลนะครับที่ตอนนี้น่าจะใกล้เป็นพายุไต้ฝุ่นแล้วนะครับมันน่าสนใจตรงที่ว่าความแรงของพายุบางทีเนี่ยถ้ารุนแรงมากกว่าก็จะเป็นตัวดึงดูดให้พายุอีกลูกหนึ่งเนี่ยเข้าหาได้ดังนั้นมีความเป็นไปได้หรือไม่อันนี้ต้องรอนักวิชาการมาตอบนะครับว่าเป็นปรากฏการณ์ฟูจิวาราที่บอกว่าพายุลูกที่แรงกว่าดึงพายุอีกลูกหนึ่งเข้าหามันก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้พายุของจ่ามีเนี่ยแทนที่จะเคลื่อนเข้ามาในประเทศไทยกลับกลายเป็นวกกลับไปที่ทะเลจีนใต้อีกครั้งนึงแบบนี้เป็นต้น